สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นงานรูปแบบใหม่ๆนะครับหลังจากที่วิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เกริ่นไปบ้างแล้วว่าในช่องจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่แค่เทคแกดเจ็ตอย่างเดียวนะครับแบบ 100% อีกต่อไปจะมีเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์เอาไปเจอคนใหม่ๆมากขึ้นนะครับวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ๆในช่วงที่ทดลองทำงานอะไรใหม่ๆดูนะครับตรงนั้นอันนี้ผมออกไปคุยกับคุณเติ้ลครับเป็นเพื่อนที่เริ่มจากคนชอบรองเท้าสนีกเกอร์เริ่มซื้อรองเท้าสนีกเกอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ปัจจุบันผ่านตัวเองมารับซักรองเท้ารับทำความสะอาดรองเท้าให้คนอื่นด้วยนะครับในเพจที่ชื่อว่า 27cm is so cleanอันเนี้ยลองไปดูกันได้วิธีดูแลรองเท้าเบื้องต้นว่าเราจะดูแลรองเท้าเนี่ยสำหรับคนที่แบบโหมีรองเท้าสนีกเกอร์สวยๆดีๆแบบไม่อยากให้มันเลอะอะไรมากเนี่ยมันมีวิธีดูแลเบื้องต้นยังไงบ้างในวิดีโอนี้มาบอกแล้วก็สิ่งในเรื่องนี้นะครับแต่อันเนี้ยต้องขออภัยสำหรับคนดูนิดนึงว่าในวิดีโอนี้เนี่ยเรื่องเสียงมันจะก้องๆนิดนึงเพราะว่าตอนที่คุยมันอยู่ในห้องที่เป็นห้องโล่งมันจะแบบเสียงมันสะท้อนไปหมดอันนี้ก็ขออภัยไว้ด้วยแต่คือเท่าที่ผมดูก็ยังพอแบบได้เนื้อความยังได้ใจความที่สำคัญอยู่นะครับตรงนี้ต้องขออภัยจริงก็จะพยายามปรับปรุงในเรื่องนี้ในต่อไปเวลาออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าปกติอยู่ในห้องของผมพออยู่ในห้องตัวเองอ่ะมันไม่ต้องมาแบบพะวงอะไรในเรื่องพวกนั้นพอไปข้างนอกก็ลืมไปว่าแบบเฮ้ยมันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาด้วยอันนี้ก็ขออภัยไว้ด้วยจริงก็ลองดูในวิดีโอกันได้ที่ผมไปคุยกับคุณเติ้ลนะครับความยาวประมาณสัก30 นาทีก็คุยสัพเพเหระในเรื่องการดูแลรองเท้ามากตรงนี้ก็ลองดูกันฝากกันไว้ด้วยครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเติ้ลนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เกริ่นไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะมาคุยกับเพื่อนมิสหายท่านหนึ่ง ที่รู้จักกันใน Twitter แล้วก็แบบ มีความน่าสนใจในแง่ว่าเป็นคนที่ชอบรองเท้าสนีกเกอร์ผมเรียกรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะผมจะส่งรองเท้ามาแล้วเขาไม่ได้ส่งสุดท้ายมาเฮ้ยท่านงั้นขอมาคุยดีกว่าได้เลยครับยินดีก็อันนี้มาคุยกับคุณเติ้ลนะครับคุณเติ้ลนั่งตัวนิดนึงปัจจุบันทำปุ๊บได้ก็คือตอนนี้นะครับผมชื่อไตเติ้ลนะครับหรือว่าชื่อจริงคือกันผลมงคลนะครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านซักรองเท้าแล้วก็สปารองเท้าชื่อว่า 27cm is so clean ครับรู้ไม่เอาจริงไม่เคยรู้จักชื่อเต็มร้านเชื่อเลยแหน่ไม่ยังไม่ค่อยพูดเลยจริงๆวันนี้ที่มาคุยเนี่ยเพราะว่าพอขึ้นปี2021อยากทำอะไรใหม่ๆนะไม่ใช่แค่เทคไม่ใช่แค่อะไรเงี้ยก็เลยแบบมาคุยเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็ผมว่ามันประกอบกับเนี่ยวิดีโอเนี้ยมันจะลงหลังปีใหม่ผมว่าก็ต้องมีคนใส่รองเท้าแหละไปลุยไปนู่นไปนี่หรือแบบอาจจะแบบเฮ้ยปีใหม่ถ้างั้นเราดูแลรองเท้านิดนึงดูแลรองเท้านิดนึงว่าทำยังไงได้บ้างได้เลยครับวันนี้ก็เลยอยากให้คุณเติ้ลมาแนะนำเรียกคุณเติ้ลแล้วกันนะใช่ครับผมให้คุณเติ้ลแนะนำว่าแบบเอ้ยรองเท้าเนี่ยทั่วไปดูแลรักษายังไงก่อนหลักๆนะครับก็คือผมเวลาคนมาถามว่าเอ้ยมีการเคล็ดลับการดูแลไงผมจะตอบง่ายมากก็คือทำความสะอาดบ่อยๆคือเป็นขั้นพื้นฐานเลยคือทำความสะอาดบ่อยๆมันก็จะมีการดูแลที่ดีอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องถึงกับซักแบบลงแปรงลงอะไรขนาดนั้นก็ได้อาจจะแบบเช็ดหรือว่าทำใช้แปรงปัดฝุ่นอะไรเงี้ยครับบ่อยๆมันก็จะทำให้พวกคราบสกปรกมันไม่ได้ฝังแน่นผมเนี้ยเอาจริงเป็นคนที่ซื้ออุปกรณ์เนี่ยแบบพื้นฐานนะแปรงปัดผ้าเป็นเซ็ตเป็นน้ำยาเนี่ยซื้อแล้วก็พอทำได้สัก 2-3 ครั้งก็รู้สึกแบบมันเบื่อที่จะทำแล้วก็ปล่อยฝุ่นจากแล้วก็ด้วยความไม่ได้ใส่รองเท้าที่แบบเป็นรุ่นทางด้านแบบแฟชั่นก็จะใส่รองเท้าวิ่งซะเยอะเราก็เลยแบบไม่ต้องดูแลปล่อยมันก็มีคนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่แบบผมอ่ะเป็นคนที่คันโรคจิตนิดนึงแบบเวลาเห็นรองเท้าที่มันสกปรกมันก็ทนไม่ได้คันมืออยากจะแบบไปทำให้มันสะอาดเหมือนใหม่ตลอดอะไรเงี้ยก็พยายามแบบแต่ผมก็ดูแลไม่ได้แบบดูแลแบบอะไรรัดมากอะไรขนาดนั้นนะผมก็จะใส่แบบปกติเลยซื้อมาใช้ก็ซื้อมาใช้จริงๆแต่ก็จะทำความสะอาดบ่อย
แบบซักสัปดาห์ละครั้งแก้เช็ดหรือว่าล้างบริเวณพื้นรองเท้าอะไรแค่นั้นเองเอาเป็นว่าผมจะไม่ถามว่าตอนนี้คุณเต้นมีรองเท้ากี่คู่แต่เอาเป็นว่าถ้าสมมติผมชี้ไปเนี่ยสแตนสมิธคู่นี้ผมเคยมีคู่นี้ผมเคยมีแล้วทีเนี้ยผมรู้สึกว่ามันใส่ไปอ่ะด้วยความเป็นหนังเนาะใช่มันก็จะเป็นคราบฝุ่นติดเกาะตามยิ่งตรงซอกที่มันเป็นรอยย่นอ่ะมันจะติดตรงเนี่ยไปเลยข้างหน้าเนี่ยจะมีเยอะกับตรงขอบพื้นเนี่ยถ้าใครที่มีสแตนสมิธดูได้เลยมันก็จะแบบใส่ไปอ่ะมันก็จะเหลือเหมือนมันจะเหมือน Air Force 1ในถูกต้องเพราะมันเป็นยางไงก็ต้องเหลืออันนี้เป็นสัจธรรมเลยนะครับยางยังไงก็ต้องเหลือถ้าเข้าเรื่องถ้าเป็นรองเท้าประเภทเนี้ยคร่าวๆดูแลเบื้องต้นดูแลเบื้องต้นนะครับก็คือมันจะมีนี่ครับเป็นคล้ายๆกับตัวทิชชู่เปียกแต่เป็นการทิชชู่ที่ไว้สำหรับเช็ดรองเท้าโดยเฉพาะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นแพ็กเกจครับสามารถพกพาได้ยี่ห้อไหนได้ไม่มีขายทั่วไปมีขายทั่วไปในตามแบบออนไลน์ก็ได้ครับไม่เคยรู้มาก่อนส่วนใหญ่เป็นของจากไหนจากจีนจากญี่ปุ่นจากไต้หวันมีหลายแบรนด์เลยครับแต่ถูกสุดก็เป็นของจีนนั่นแหละครับจีนแต่คุณภาพไม่ต่างกันมากคุณภาพไม่ได้ต่างไม่ต่างกันมากเลยไม่ได้มีนัยยะสำคัญเลยเพราะฉะนั้นก็เลือกตามที่สะดวกแล้วก็เวลาใช้ก็ง่ายๆครับแกะมาแล้วก็เนี่ยเหมือนแบบทิชชู่เปียกเองแล้วก็มาเช็ดแบบคร่าวๆนิดนึงมันก็จะสะอาดนิดนึงเนี่ยมันก็จะสะอาดขึ้นแต่ตาพวกคราบเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะขันอันนี้เป็นเบื้องต้นเริ่มต้นเลยเนี่ยแบบเช็ดตรงพื้นให้มันแบบออกอย่างงี้นิดนึงครับไม่กล้าเช็ดรองเท้าตัวเองแล้ว แต่มันก็สะดวกมากนะเพราะว่าแบบสามารถพกพาติดพวกในรถหรือพวกอะไรเวลาแบบเดินแล้ววิ่งไปเจอโคลนเจออะไรเงี้ยก็จะเช็ดไปก่อนมันก็จะทำให้มันไม่สกปรกมากใช่แล้วก็เวลามาทำความสะอาดหรือว่าทำความสะอาดแบบจริงจังก็จะไม่ใช้แรงสมมติขั้นนี้สมมติคนดูยังไม่มีทิชชู่เปียกก็ใช้ทิชชู่เปียกก็ได้ปกติเลยก็ได้ใช้ทิชชู่เปียกปกติได้เลยเหมือนกันครับก็คือเช็ดชุบน้ำตอนที่มันยังไม่แห้งเลยเนี่ยแบบโดนพวกสิ่งสกปรกใหม่ๆก็เช็ดมันก็ได้มากกว่าอันนี้คือเบื้องต้นคือดูแลเบื้องต้นเลยมีอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับสมมติถ้าเป็นหนังประมาณสแตนสมิธหนังเนี่ยมันจะมีเป็นคล้ายๆกับตัวน้ำยาที่คือผมมันเป็นน้ำยาที่เป็นคล้ายๆกับสามารถใช้ได้ถูกวัสดุอยู่แล้วมันจะมีเขาเรียกว่าน้ำยาซักแห้งของตัวรองเท้าอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อนี้เองใช่อันนี้ก็ทำความสะอาดง่ายก็คือใส่น้ำแล้วก็ขัดแล้วก็เช็ดออกมันก็จะได้เลยไม่ต้องไปโดนน้ำโดนอะไรก็ได้หนึ่งขวดว่าที่ราคา390บาทโดยประมาณก็ไม่ได้แพงแล้วก็ใช้ได้หลายนะหลายแบบหลายวัสดุด้วยแล้วก็ใช้ได้หลายครั้งด้วยทีนี้ถัดมาเนี่ยถ้าเป็นวัสดุอื่นทั่วไปอย่างผมถอดตัวนี้มาอันนี้เก็บขอไปหนึ่งข้างก่อนก็คือตัว Air Max 97เราก็ต้องมาดูก่อนว่าเวลาที่เราจะทำความสะอาดไม่ดูว่ามันเป็นวัสดุอะไรอย่างนี้เขาเรียกวัสดุอะไรอันนี้เป็นผ้าเมสมันก็จะมีผสมผ้าเมสก็คือผ้าเมสคือเป็นตะข่ายใช่ๆตัวทั้งหรือว่าตัวลิ้นรองเท้ามันก็จะเป็นผ้าเมสใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเป็นวัสดุสังเคราะห์คล้ายๆกับตัวหนัง PVC ใช่เป็นอย่างเงี้ยก็คือสรุปก็คือมันก็จะมีอยู่2อันฮะอันนี้สมมติผมได้มาใช่ไหมผมก็ต้องมาดูว่าวัสดุอะไรใช้อะไรบ้างอ่ะให้ผมถามเลยคู่เนี้ยถือว่าสกปรกมากไหมไม่ครับ ไม่เพราะว่าผมอ่ะเจอคู่ที่สกปรกแล้วก็มีเลอะมากกว่านี้เยอะเลยอันนี้ถือว่าเบสิกเลยอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่ก็มีจริงๆอ่ะผมว่าผ้าใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันเลยผ้าแมสเนี่ยมันก็คือทั่วไปของสนีกเกอร์สมัยปัจจุบันนี้แหละเป็นรองเท้าวิ่งก็จะเป็นผ้าแมสเนี่ยแล้วก็ถ้าแบบเนี้ยทำความสะอาดเบื้องต้นยังไงได้บ้างคล้ายๆกันถ้าเกิดเช็ดด้วยอันนี้ก็มันก็จะเช็ดได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นผ้าแมสมันก็ไม่ได้เช็ดแบบเพราะว่าไอ้ตัวฝุ่นมันก็จะเข้าไปข้างในครับแต่ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันก็คือขัดใช่นะฮะแล้วก็มีถ้าเกิดอันนี้ก็จะมีขั้นตอนเพิ่ม
เป็นแบบไปใช้เครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีอุปกรณ์อะไรเพื่อประกอบให้มันซักได้อันนี้สำหรับคนที่เหมือนแบบเพิ่งรู้เหมือนผมเนี่ยว่าอ้าวตกลงมันลงเครื่องซักผ้าได้ได้แต่มันต้องมีอุปกรณ์นิดนึงนี่ผมก็เพิ่งรู้ตอนมาเจอคุณเติ้ลว่าแบบอ้าวมันลงเครื่องซักผ้าทั้งเครื่องแล้วมันแบบไอ้ทั้งรองเท้าแล้วมันแบบไม่เป็นไรน้ำไม่เข้าเนี่ยอ๋อน้ำเข้าหมายถึงว่ามันก็ต้องใช้น้ำไม่หมายว่าแบบตรงแอร์อ๋อไม่มีปัญหาเลยครับแต่มันก็ต้องดูสภาพด้วยบางคนมาแบบใกล้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็ผมก็จะเลือกที่จะไม่เข้าไปมันบ้านแล้วแบบต้องเทนิดนึงว่าจะเลือกให้มันสะอาดไปเลยแต่รองเท้าพังเนี้ยก็ไม่ทีนี้มาถึงตัวขอบรองเท้าที่เมื่อกี้เราพูดถึงนี่คร่าวๆอันนี้จะยากนิดนึงแหละเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นสิ่งที่สกปรกที่สุดในรองเท้าก็คือมันเจอกับดินเจอกับอะไรมากถ้าเกิดสกปรกก็เป็นหน้าเท้าอะไรเงี้ยแต่คนเขาไม่สนใจได้มากเป็นหน้าอะไรใช่ไหมครับแล้วก็มาลองมาก็จะเป็นข้างๆนะครับมีโซตัวเนี้ยมันจะความสะอาดยากนิดนึงเพราะว่ามันจะมีวัสดุต่างกันมากแล้วก็สกปรกมากอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นยางอันนี้ไม่ใช่ยางหรออันนี้ยางไม่แต่อันนี้เป็นโฟมครับข้างบนเป็นโฟมข้างล่างเป็นยางครับสิเพราะฉะนั้นวิธีการทำความสะอาดก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่ายางเนี่ยรุ่นส่วนมากมันก็จะไม่มีสีเคลือบความสะอาดมันก็จะมีใช้พวกน้ำยาที่เป็นโซเวนต์ต่างๆมันก็สามารถทำได้เช่นพวกน้ำยาล้างเล็บอะไรเงี้ยแบบเวลาไอ้ตัวเราเคยเห็นจำได้ไหมได้พูดถึงอยู่ใช่แต่น้ำยาเล็บใช้กับอันนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นคนละวัสดุใช่แล้วก็ท้ายนี่พังเลยก็จะมีเช่นจะใช้ตัวฟองน้ำเมลามีนเลยก็จะมาช่วยได้เมลามีนมันก็จะเป็นอีกแบบนึงต้องดูว่าวัสดุที่ทำนั้นอ่ะมันเหมาะกับพื้นอะไรใช่ก็ดูวุ่นวายดีนะวุ่นวายคือมันต้องเราได้รองเท้ามาเนี่ยสิ่งแรกก็คือต้องดูสภาพก่อนว่ามันทำวิธีไหนได้บ้างเพราะว่ามันบางทีมันทำให้สะอาดได้ก็จริงแต่รองเท้ามันก็จะพังเลยนะผมก็จะไม่เรียกว่าเฮ้ยต้องทำวิธีไหนเพื่อให้มันรองเท้ามันอยู่แล้วก็สะอาดไหมเอาเป็นว่าถ้าใครขี้เกียจเนี่ยผมว่าส่งจากที่คุณเติ้ลได้ราคาจริงๆอ่ะที่จริงๆที่ผมเห็นอ่ะราคาของเติ้ลอ่ะแบบเซอร์ไพรส์มากว่าราคาสตาร์ทอ่ะไม่แพงหลักร้อยประมาณแบบ 300-400 ที่ราคาสตาร์ทไม่รวมค่าส่งมานะค่าส่งอันนี้ก็เดี๋ยวไปให้รับผิดชอบเองแต่คือแบบราคาสตาร์ทเนี่ยสำหรับคนที่มีรองเท้าเยอะแล้วก็เหมือนว่าแบบเคยไปดูแบบจากเจ้าอื่นที่เขาซักแบบคู่นึงแบบ800 พันนึงอะไรเงี้ยอันเนี้ยสตาร์ทไม่ถึง500ใช่เพราะว่าผมก็เข้าใจเลยว่าผมก็เคยแบบอยากจะไปส่งซักอะไรเงี้ยก็สมัยก่อนเลยนะแต่แบบเข้าวงการรองเท้าอะไรก็คือไปดูแล้วโอ้โหแพงมากคู่มันเคยจำได้เคยไปเจอที่สิงคโปร์แบบไปปลิวแบบซักรองเท้าอ่ะราคาสตาร์ทที่นี่นะประมาณ 8-900 แล้วตอนนั้นกลับมาแบบถึงเมืองไทยคิดเมืองไทยน่าจะมีแล้วก็มีแล้วก็ราคาประมาณเดียวแหละแบบสตาร์ทแบบ800 พันนึงอะไรเงี้ย700-800อะไรเงี้ยแล้วคือรู้สึกว่าแล้วเราไม่ไหวแบบ5คู่ที่นึงแบบซักที่นึงแบบครึ่งหมื่นเว้ยทำไมแม่แบบไม่ไหวว่ะแล้วแบบต้องทำบ่อยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกแบบทางนี้เบรกไว้ก่อนแต่มาเจออย่างเงี้ยโอเคใช่น่าสนใจทีนี้มาต่อนิดนึงถ้าสำหรับทั่วไปเราดูรู้กันแล้วเนี่ยว่ามันดูแลยังไงเบื้องต้นผมว่าอันเนี้ยเด็กๆคนทำได้ชัดๆอะไรที่มันต้องเริ่มใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมไหมในการดูแลรองเท้าอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีหลักๆก็จะเป็นอุปกรณ์การรักษารองเท้านะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆกันแล้วไอ้กายอันนี้ก็เป็นคล้ายๆก็จำเป็นนะตัวนี้เป็นชูทีหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าดันทรงครับมันก็จะเป็นคล้ายๆมีมันเป็นอุปกรณ์ที่ผมว่าจำเป็นนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้รองเท้าไม่เสียทรงไม่เคยใส่เลยว่ะเพราะว่าบางทีอ่ะเวลาที่เราปล่อยสมมติวางนี้ใช่ไหมมันก็จะมียุบไปตามแรงโน้มถ่วงอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เสียทรงบ้างหรือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันโดนเขาเรียกอะไรอ่ะโดนแบบเสียสีอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้รองเท้ามันเสียไปอะไรเงี้ยก็จะใส่อันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรมากอันนี้มันเป็นแบบตัวที่ปรับได้ด้วยว่าผมก็จะชอบใช้รุ่นนี้แหละครับเพราะว่ามัน
มันปรับแล้วพอดีแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เนี่ยเห็นป่ะว่าตรงตอนนี้มันก็จะโดนดันขึ้นมาให้มันไม่โดนกดหรือว่านี่มาหาถูกคนมากใช่อันนี้นี่คือขั้นต้นเลยนะแล้วก็มีการเก็บรองเท้าเนี่ยบางคนเนี่ยเก็บใส่กล่องที่เขาซื้อมาแถมมาใช่ไหมมันไม่ระบายอากาศใช่มันหนึ่งคือมันไม่ระบายอากาศมันจะเป็นขึ้นราเฮ้ยเราเคยประสบการณ์แล้วใช่แล้วเราแบบผมเคยเจ็บปวดมาหมดเหมือนกันคือแบบด้วยความกล่องอะสมมติซื้อรุ่นแปลกๆมันจะกล่องสวยใช่กล่องนั้นมีนั้นเก็บใส่กล่องไว้เปิดมาอีกทีเปิดมาทีโอ้โหลาแม่งมาแบบจำได้เลยเพราะว่ามันเป็นหนึ่งมันไม่ระบายอากาศแล้วมันเป็นกล่องกระดาษกระดาษชื้นง่ายครับนี่ก็จะมีแบบกล่องแบบนี้นะพลาสติกกล่องพลาสติกตัวนี้กล่องแบบที่เขาขายกันปกติก็จะมีรูระบายอากาศให้กระเป๋าอะไรเงี้ยจะมีรูระบายอากาศนี่ผมซื้อมาใช้แล้วใช่แล้วก็มันไม่มีฝุ่นด้วยเพราะว่ามันฝุ่นไม่ได้จับไปข้างนอกเลยเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยข้างในเป็นรุ่นอะไรนะครับก็จะซื้อมาก็ใช้คุ้มดีนะแล้วก็สแต็กได้หลายชั้นไปด้วยมันก็จะไม่เป็นอะไรที่ลบอะไรเงี้ยครับมันก็จะสวยงามด้วยนี่ก็ดีอันนี้ดีแนะนำแต่ไม่ต้องยี่ห้อนี้แค่หรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้มีขายตามทั่วไปนะไม่ก็มีเดี๋ยวนี้มีเยอะเดี๋ยวนี้เราว่าตามร้านรองเท้ามีเต็มเลยยุคใหม่ในโลกสเนคเกอร์อ่ะพวกของออปชั่นของแต่งเราเรียกอย่างนี้แล้วกันมันเยอะมากมันไม่เหมือนยุคแบบผมย้อนกลับไปแบบสมมติตอนแบบ Air Max 95ออกครั้งแรก97ออกครั้งแรกมันไม่มีของอะไรพวกนี้ให้เราซื้ออ่ะวิธีดูแลรองเท้ายังแบบแบนปัดกันเฉยๆไม่มีมาสปารองเท้าอะไรไม่มีมันโลกยุคใหม่มากแล้วก็วิธีการเก็บเนี่ยอย่าไปที่เจอมาบ่อยนะแบบจะทำให้รองเท้าพังง่ายคืออย่าไปโดนฝนอย่าไปโดนแดดโดนฝนโดนแดดนี่คือไปเร็วมากแดดจะเรียกไงอ่ะในเมื่อเราใส่รองเท้ามันก็ออกไปไม่หมายถึงว่าใส่รองเท้าไม่เท่าไหร่แต่ตอนเก็บอย่าไปโดนมันอย่าชื้นอย่าร้อนใช่เพราะว่าหนึ่งคือมันมีวัสดุแบบกาวอะไรเงี้ยครับเวลาโดนแดดโดนความร้อนเนี่ยไปหมดเลยพอกาวมันละลายจำไม่ได้ว่า Air Max 90หรือ Air Max 1อ่ะที่กาวแม่งแบบเปิดง่ายมากเรามีคู่หนึ่งแล้วแบบเป็นคู่เดียวที่ซื้อรุ่นนั้นแล้วก็ไม่ซื้ออีกเลยเพราะว่าแบบเหมือนพอกาวมันแหกแล้วแบบมันไปหมดเลยอ่ะมันไม่มีเย็บเหมือนในตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มันมีเย็บอยู่แล้วนั้นเสียดายมากมันเป็นสีลิมิเต็ดก็แบบกว่าจะทิ้งอ่ะคือมันเสียแล้วละ 3-4 ปีเราถึงจะทิ้งอ่ะคือทำใจไม่ได้อยากเก็บไว้แล้วก็แบบถึงจุดนั้นเก็บไว้ก็แบบไม่รู้เก็บไว้ก็คือให้ฝุ่นจับหรืออะไรก็แค่ออกมาดูอะไรเงี้ยก็แบบทั้งนี้ก็ทิ้งแต่คือวิธีทิ้งรองเท้าเราอ่ะคือด้วยความตอนเด็กเราเคยไปเดินตลาดนั้นแล้วเราเจอพวกรองเท้าปลอมรองเท้ามือสองถ้ารองเท้าเราตัดทิ้งเลยไหมทุกคู่ล่าสุดที่แบบยกล็อตทิ้งคือประมาณ10คู่ตัดทุกคู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้รองเท้าคู่นี้มันไปอยู่ในวังวนของปลอมหรืออะไรเราไม่รู้เราไม่อยากให้คนอื่นโยนของปลอมหรือแบบมั่วอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กอ่ะจำได้ตลาดนั้นเนี่ยเดินแล้วมันแบบโอ้ AF อ่ะมันแบบกองเป็นภูเขาอ่ะเราไม่รู้ว่าของจริงของปลอมมันแยกยากนะแล้วก็แบบแยกไม่ได้ขายแบบตอนเด็กเราก็ไม่รู้ว่าของจริงแต่เรารู้ว่ามันถูกแบบคู่หนึ่งแบบ500-700ก็ของจริงประมาณ 3,000 ตอนเด็กเมื่อก่อนหายากด้วยแล้วก็แบบพอโตมาอ๋อนั่นมีวงจรตรงนี้อยู่เว้ยเราก็เลยแบบทุกคู่ที่เราทิ้งเราตัดหมดตัดแบบกายตัดตัดไม่ให้เย็บอ่ะเสียดายว่าตัดไม่ให้เย็บเลยอ่ะถ้าจะเอาไปก็คือได้แค่พื้นรองเท้าตัวโซ่ข้างแต่ก็ผมทำใจไม่ได้แน่นอนคือเห็นแค่แบบสกปรกยังไม่ได้เลยตัดไม่ได้แน่นอนแล้วแบบตัดเละเลยอ่ะตัดลิ้นตัดแล้วทิ้งอย่างนั้นเลยไม่แบบไม่เผื่อแผลถ้าจะเป็นคนจะแล้วคือไม่เผื่อแผลเนี่ยไม่แผลเพราะรู้สึกว่าแบบยาวไปแล้วเพราะว่ารองเท้ามันแบบเสื่อมสภาพใส่ก็อันตรายสมมติดอกยางมันแบบหมดไปแล้วเงี้ยใครเอาไปใส่ต่อก็อันตรายแบบลื่นเลยเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราไม่ส่งต่อให้ใครก็คือใช้จนมันหมดสภาพไปแล้วจริงๆถึงจะหรือแบบต่อให้แบบอย่างเอฟเนี้ยแกมันแย่มันก็อันเหลืองก็ทำใจมันเหมือนเร็วเว้ย
ก็เป็นปีกว่าจะทิ้งก็ตัดถ้างั้นเจอกันก่อนหน้านี้เราก็คงไม่ต้องทิ้งก็เหลืองเนี่ยพื้นเหลืองพูดแวะพูดพื้นเหลืองแบบพื้นเหลืองเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมแก้พื้นเหลืองง่ายมากมันจะมีน้ำยาแบบแก้พื้นเหลืองได้เลยใช่เป็นสีทาไม่ใช่สีอ่ะสมมติพื้นเหลืองเนี่ยมันก็จะมีแบบพื้นเหลืองสองแบบก็คือเป็นพื้นที่เป็นยางเงี้ยครับเป็นยางแบบสีขาวหรือยางสีใสแบบไอซี่โซอะไรเงี้ยมันก็จะเหลืองโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันนี่คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันก็จะมีน้ำยาทำให้มันย้อนกลับไปย้อนโปรเซสอะคล้ายๆกับน้ำยาสารเคมีที่ทำให้มันย้อนกลับมาขาวอะก็คือไอตัวคล้ายๆตัวเอนโทรปีอะไรเงี้ยครับที่เทนเนนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนย้อนเอนโทรปีไปใช่เราไม่ได้ดูเลยอะอ้าวเหรอหลักการคล้ายๆกันคือย้อนโปรเซสการเกิดปฏิกิริยาเคมีอะไรเงี้ยต้องขาวๆได้ใช่แต่มันก็อาจจะแบบไม่ได้ขาวร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนใหม่ๆแต่ก็แบบขาวขึ้นมันก็จะดูดีขึ้นกับพื้นเหลืองอีกแบบนึงเป็นพื้นเหลืองแบบใช้บูสต์พื้นเหลืองแบบบูสต์เคยเห็นพวกอาดิดาสบูสต์ที่มันกินฝุ่นกินอะไรจนมันเหลืองอะไรเงี้ยครับอันนั้นอะทำไม่ได้เอาเหรอต้องทาสีเทาเท่านั้นอ๋อใช่เพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันมีลักษณะเป็นรูพุนนะเพราะว่ามันทำให้มันนุ่มเนี่ยครับพอฝุ่นเข้าไปในรูพุนนุ่มมันออกไม่ได้โอเคก็เลยต้องทาเดี่ยวโอเคถ้าดูภาพรวมเนี่ยจากที่คุณเต้นพูดไปเนี่ยผมว่าทุกคนได้เห็นภาพแล้วล่ะว่าจะดูแลรองเท้าไงคร่าวๆนะคร่าวๆว่าแบบจริงๆมันรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยผมว่าถ้าพูดอีก3วันก็ไม่จบเพราะว่ารองเท้ามันวัสดุมันหลากหลายมันใช่แล้วก็วิธีการซักแต่เอาเนี่ยคร่าวๆว่าดูแลประมาณนี้อะไรเงี้ยถ้าแบบจำเป็นอย่างเช่นที่ผมนึกได้เนี่ยแปรงเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้แปรงแบบเฉพาะก็ได้เป็นแปรงสีฟันเก่าแปรงใหม่ก็ได้เป็นสีฟันใหม่อ่ะที่แบบขนมันยังแบบไม่บางอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็ด้วยการที่นุ่มๆไม่ต้องนุ่มมากอ่ะเพราะว่ารองเท้ามันต้องการกันปัดตัวเศษฝุ่นอะไรออกด้วยป่ะแล้วแต่วัสดุถ้าเกิดเอาเหรอใช่ถ้าเกิดเป็นบางอย่างก็ต้องการนุ่มบางอันก็การกันเอาเป็นว่าคุณซื้อใช่ซื้อแปรงไว้3แบบอ่ะนุ่มกลางแล้วก็แข็งเอออะไรแข็งก็ไว้ทาพื้นอะไรเงี้ยเศษพื้นทีนี้ถ้าให้แนะนำอย่างสุดท้ายถ้าสำหรับการดูแลทั่วไปซึ่งไอสิ่งนี้ผมก็ใช้อยู่ซึ่งผมตอนนี้เห็นอยู่ก็คือคุณเต้นก็มีเหมือนกันก็คือเครื่องเป่าลมร้อนกับเป่าอบโอโซนให้รองเท้าเนี้ยผมเคยทำรีวิวไปก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่ามากจริงตัวเนี้ยราคาตอนผมซื้อมันประมาณ 1,000 แต่ตอนนี้ผมก็ใจว่าในตลาดมันอยู่ประมาณแบบ700-600อะไรเงี้ยเป็นรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยแล้วก็มีเหมือนมีรุ่นใหม่แบบนี้แต่ผมไม่ได้ดูว่าฟังก์ชันมันต่างกันยังไงซึ่งเครื่องเนี้ยคุณตั้งใช้มานานยังประมาณเริ่มเปิดร้านเลยครับก็ใช้ตัวนี้มาเรื่อยๆก็คือทุกคู่ที่มาแบบทำคุณตั้งก็จะต้องผ่านเครื่องนี้มาใช่ใช่ร้อนอบโอโซนเลยใช่ครับซึ่งเอาถ้าของผมเนี้ยถ้าเครื่องเนี้ยคือผมถ้าออกไปแบบทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็จะชุ่มเหงื่อเนาะผมมาถึงถ้าไม่ขี้เกียจก็จะเสียบปลั๊กแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ตั้งเป็นมาตรฐานหมดให้มันทำ30 นาทีแล้วก็ถ้าไม่ลืมก็จะมาเปิดอีกโหมดนึงก็คือโอโซนให้มันไล่กลิ่นไล่อะไรไปอีก30 นาทีก็โอเคเลยครับเพราะว่ามันย่นระยะ1คือมันทำให้รองเท้าเราไม่มีกลิ่นตั้งแต่แรกเลยก็คือป้องกันการเกิดกลิ่นแล้ว2ก็คือเวลาที่เราซักมาเรียบร้อยเนี่ยการที่เราจะทำให้มันแห้งเนี่ยบางทีมันมีซอกมีอะไรแบบตามรองเท้ามีซอกเยอะมากบางทีมันมีเลเยอร์ทับกันหลายเลเยอร์อะไรเงี้ยครับการที่เราจะปล่อยให้มันแห้งเองเนี่ยใช้เวลานานมากคู่นี้คือแบบ2 วันแล้วจับมันไม่แห้งแต่ตัวเนี้ยมันลดระยะเวลาแบบเหลือสักประมาณ3 ชั่วโมงเนี่ยก็แห้งเสร็จหมดทุกอันแล้วก็บางคู่ที่มีกลิ่นมากเนี่ยก็ใช้โอโซนไปช่วยได้เยอะเลยครับจริงๆโอโซนน่ะต้องบอกสำหรับคนดูที่ไม่รู้ว่าโอโซนมันช่วยแล้วโอโซนน่ะมันช่วยเรื่องกําจัดกลิ่นตามโรงแรมอะไรเงี้ยเขาจะมีเครื่องที่ปล่อยโอโซนน่ะแล้วก็สมมติถ้าคนเข้าพักสุบรีอะไรเงี้ยจะเป็นกลิ่นติดแบบวอลเปเปอร์ติดอะไรเงี้ยเอาโอโซนไอ้เครื่องเนี่ยไปไว้ช่วยกําจัดชั่วโมง1ชั่วโมงเพื่อให้กลิ่นน่ะมันหายไปแล้วก็ต้องเปิดหน้าต่างอะไรให้มันโฟลงเข้ามาแบบ
เหล่านั้นมันก็ช่วยได้ซึ่งมันก็อะแดปต์กันมาแหละจนมาถึงไอ้เครื่องที่เราใช้กันอยู่นี่แหละที่แบบเครื่องรองเท้าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่แนะนำสำหรับคนที่รักรองเท้าแล้วก็อย่างน้อยๆอ่ะถ้าจะไม่ทำความสะอาดอะไรเลยผมว่าอันนั้นอ่ะเพราะว่าเรื่องกลิ่นเรื่องความชื้นอะไรในรองเท้ามันจะได้หายไปถ้าจะไม่ทำอะไรเลยกับผมเนี่ยเครื่องเนี้ยถือว่าเป็นไอเทมที่ต้องมีสำหรับคนทั่วไปเลยถ้าแบบผมว่าทุกคนซื้อได้มีหลายคู่อ่ะซื้อยังไงก็ผมว่าทุกคนซื้อได้ถ้าซื้อรองเท้าคู่หนึ่งแบบสนิเกอร์แบบ 3,000 5,000 อะไรเงี้ยอันนี้แบบลงทุนไม่เกิน 1,000 แล้วแบบมันอยู่กับเรายาวมากซื้อได้ทีเนี้ยที่ผมอยากรู้เนี่ยอย่างคุณเติ้ลเนี่ยจริงๆคุยกันใน Twitter มาพักนึงแล้วก็แบบแซวเรื่องรองเท้าไปมาอยากรู้ว่ารองเท้าคุณเติ้ลตอนเนี้ยมีคู่ไหนที่ชอบมากๆหรือใส่แบบบ่อยๆไหมรวมถึงคู่ที่ใส่อยู่ด้วยอันคู่นี้เพิ่งมาเลยเนี่ยเป็นAir More Up Tempo ผมไม่เห็นแล้วเหรออ่ะเสิร์ฟกันเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะเหอะนะช่วงนี้คือใส่บ่อยอยู่เพราะว่าซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโหไม่เคยคิดว่ามันจะเข้าเท้าเราขนาดนี้คือเป็นคู่ที่เซอร์ไพรส์มากเวลาเป็นรองเท้ามันเป็นรองเท้าบาสมาก่อนไงครับรองเท้าบาสส่วนมากมันก็จะบีบหน้าเท้าคนเอเชียเพราะว่าเอเชียมันจะเท้ากว้างคนที่ฝรั่งโน้นครับแต่คู่นี้คือแบบใส่พอดีเป๊ะเลยแล้วก็สบายกว่าที่คิดเยอะเลยนะประวัติของคู่นี้คือใครใส่จริงๆคู่นี้ก็คือมารุ่นเดียวกับพวกแอร์จอแดนเลยนะพวกจอแดนอันนี้ก็คือคู่ที่เป็นภาพจำที่คนที่ใส่คือสกอตตี้พิทเทนเป็นคู่หูจอแดนอะไรเงี้ยก็จะใส่แล้วก็คนก็จะจดจำอะไรเงี้ยพูดถึงจอแดนผมขอหยิบเลยดีกว่าที่อีกอันนึงที่ชอบก็คืออันนี้ไหมอันนั้นแหละครับอันนี้ก็คือเป็นจอแดน4นะครับที่ผมชอบมากสุดเลยรักมากจอแดน4 Blade คู่นี้เป็นคู่ที่ทำให้ผมเนี่ยเข้าสู่วงการเต็มตัวขอทำให้ขึ้นไว้คู่นี้สำหรับคู่นี้นี่นานแล้วนะคุณจับสภาพดอกยางก็2ปีแล้วประมาณนั้นนะครับใส่บ่อยใช่ใช่ดูจับสภาพดอกยางแล้วมีเริ่มสึกประมาณนึงเพราะว่าใส่แล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ใส่แล้วอะไรมากก็คือใส่แล้วก็ใส่ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาทำความสะอาดทีหลังแสดงว่าตอนซื้อคู่นี้ยังไม่ได้เริ่มทำความสะอาดเริ่มแต่ไม่ได้จริงจังมากก็คือเริ่มแบบเบาๆเบสิกอะไรเงี้ยเหมือนที่เคยโอ้โหลูกพอคู่นี้เฮ้ยถูกแพงว่ะต้องมีการแบบศึกษานิดนึงว่าจะทำความสะอาดยังไงให้มันแบบคุ้มค่าที่เราซื้อมาอะไรเงี้ยแล้วก็โหไปดูอ่ะโหส่งซาร้านนี่ไม่ไหวเลยต้องทำเองเรื่อยๆมาเนี่ยเริ่มจากคู่นี้นะครับคู่ที่ทำให้เข้าสู่วงการสนีกเกอร์แล้วก็วงการการสักรองเท้าปัจจุบันนี้ถึงขนาดว่าจะซื้อออฟไวท์ยังคือผมเนี่ยไม่ค่อยมีดวงกับการกดรองเท้าเลยคือจะซื้อก็แค่คิดอยากได้อย่างเดียวเมื่อกี้เสียงเปลี่ยนเลยนะแบบคือตอนแรกผมนึกว่าแบบคืออ๋อนั่งรีเซลราคาสูงซื้อไม่ไหวเปล่าไม่มีดวงไม่มีดวงเลยอ่ะคือใครตาม Twitter ผมก็จะรู้ว่าผมจะชอบตื่นเช้ามากดรองเท้าแล้วก็ไม่ได้สักคู่เลยอะไรเนี่ยคือทำไมเราไม่มีดวงทางด้านนี้แล้วไปตามเพจ Facebook อะไรเงี้ยก็ไม่เห็นมีคนได้ทางนั้นเลยก็แบบเขาได้ก็ได้ไงวะหรือว่าเราดวงทรงหรือว่าเดิมอะไรอะไรเงี้ยคือก็เลยไอ้พวกระดับนั้นนะผมก็ไม่เคยมีโอกาสได้ซื้อเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีดวงที่ดูคู่อื่นที่คุณเติ้ลเอามาก็จะมีเฟียกอสเป็นตัวเบสตัวนี้ที่ตัวนี้จริงๆผมก็ชอบมากแต่ด้วยความเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องก็คือผมจะไม่ค่อยได้ซื้อพวกที่เป็นหุ้มข้อแต่อันนี้สวยแล้วผมก็ชอบเหมือนกันอันนี้ก็ชอบมันเรียบดีเรียบแล้วก็มีกิมมิคตรงที่เป็นแอร์ยูนิตนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยชอบมากตัวนี้ก็เลยใส่บ่อยเฟียตอนที่ผมเข้าไปดูคู่นี้ในเว็บ Nike อ่ะงงว่ามันผ่านมาหลายวันมันยังเหลืออยู่เว้ยก็แบบยังลังเลอยู่ว่าแบบจะซื้อดีมั้ยตอนนั้นมันจะมีรุ่นที่เป็นแถบข้างหน้าครับที่เหลือเยอะๆแต่รุ่นนี้ก็อันนี้ก็หมดเร็วเหมือนกันแต่ก็ไปซื้อต่อมารีเซลมาอ๋อเหรอใช่แต่ไม่ได้แพงเหมือนแบบพวกออนไลน์เลยเหรออ่าๆอันนี้ก็ชอบเพราะมันเรียบแล้วก็ใส่ได้ทุกสถานการณ์แต่จะใส่ยากนิดนึงเพราะมันต้องมีแสบอีกสักคู่ได้คู่นี้ดีกว่าจริงๆคุณเติ้ลเหมือนผมอย่างนึงว่าเป็นสาย Nike นะ
จะไม่ใช่สาย Adidas ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าอินกับสตอรี่มากกว่าคือรู้สึกว่าเขาสร้างสตอรี่ดีอ่ะ Adidas อ่ะจริงๆผมมีใช้รองเท้าวิ่งอยู่พักนึงตัว Ultra Boost ตั้งแต่รุ่นแรกแต่คือพวกรองเท้าที่เป็นแบบแคชชวลแฟชั่นเนี่ยพอไปลอง Adidas แล้วมันเหมือนมันไม่เข้ากับเท้าเราอ่ะมันไม่อินแต่พอเป็น Nike อ่ะเออใส่ไงก็รู้สึกคือใจมันไปแล้วเรื่องของเรื่องใช่คือสร้างสตอรี่ดีมากเลยแบบรู้สึกว่าเราอินกับทางสตอรี่ Nike อันนี้คู่นี้ก็เป็นโมเดลที่ผมรักอีกคู่นึงครับเป็นคู่อันนี้ Air Max 9090ก็คือตัว Air Max 3นั่นแหละที่มันมาเรโทรใหม่อันนี้ก็จะเป็นสีอินฟราเรดครับที่เขามาเพิ่งมาจริงๆมันออกมาคู่กับสีเขียวนีออนด้วยป่ะกันนึงมันจะเหลื่อมกันประมาณสักเดือนนึงเพราะว่ามันอันนี้90ไงอันนั้น95มันก็จะเรโทรพร้อมๆกันก็คือทุก10ปีที่มันเป็นสีมันเป็นรุ่นนี้ที่มันเป็นสีเหลืองๆเขียวๆแบบแต่ปีนี้ออกมาเยอะมากเลยไม่รู้ว่าออกปีไหนอ่ะมีน้ำเงินสีม่วงสีอะไรเต็มเลยแต่เป็นบล็อกเนี่ยแหละปีนึงอ่ะเอาแค่ Nike ก่อนนะถ้านับทั่วโลกอ่ะผมว่านับกันไม่หมดอ่ะว่าน่าออกแบบกี่ร้อยรุ่นอ่ะทั้งแบบรุ่นเก่ารุ่นใหม่ประเทศนี้มีสีนี้ประเทศนู้นมีสีนั้นอะไรเงี้ยแบบเยอะมากถ้าลักษณะอย่างคู่นี้ถ้าถามคร่าวๆเรื่องการดูแลยากไหมโอ้วัสดุนี่อย่างแรกคือเยอะมากมีหลายวัสดุมากไอตัวคู่นี้นะอย่างเช่นเนี่ยเป็นคล้ายๆกับหนังกลับแบบเป็นเทียมด้วยแต่มันก็จะเก็บฝุ่นง่ายมากเลยดูอันนี้เก็บฝุ่นมากแต่ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเลยนี่มาเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์เขาเลยนะอันนี้เขาอื่นก็ได้ผมหยิบมาให้มันไม่ต่างกันมากครับมันแพงที่ยี่ห้อมากกว่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหมวิธีการภาษาก็คือดันทรงเนี่ยไอตรงเนี้ยถ้าผมไม่รู้นะแล้วผมไปเจอคู่นี้นะแบบข้างนอกนะผมจะงงว่าอันนี้ของจริงของปลอมเว้ยเพราะมันสปริงมันไม่ใช่เหมือนแท็กสมัยนี้มันเป็นมันเป็นแท็กแบบที่ไม่เคยเห็นนะอันนี้ก็เลยจะงงว่าอันเนี้ยนั่นใช่หรือเปล่าของปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมเนี่ยแปะเนี่ยของจริงบอกว่ามีตาอะไรแบบเบอร์สมัยนี้มันไม่มีแล้วมันเป็นรุ่นที่แบบย้อนยุคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับทั่วๆไปที่แบบคนที่ดูอยู่นะนี้เดี๋ยวผมพยายามตัดให้กระชับนิดนึงก็น่าจะได้ข้อมูลไปเบื้องต้นสำหรับคนที่สนใจอยากส่งรองเท้าได้เลยครับมาทั้งซักทั้งทำสีบางคนนี้แบบสีแบบลอกบ้านอะไรก็ให้ผมทำได้ทำสปาเท้านี่คืออะไรสปาเท้าเนี่ยของผมเนี่ยคือจริงๆก็คือซักอะไรเงี้ยมันก็ผมอาจจะรวมสปาหมดเรียบร้อยเลยสปาก็จะมีพวกโอโซนพวกกันกันเคลือบกันน้ำอะไรเงี้ยกันละอองน้ำแล้วก็ฉีดข้างในแล้วก็มีการดูแลรักษาอะไรเงี้ยซึ่งผมอ่ะไม่ค่อยแยกเลยว่าซักรองเท้ากับสปาครับคือทำจะทำให้หมดทุกคู่ไปเลยอย่างเงี้ยครบวงจรไปเลยสำหรับคนที่อยากส่งให้คุณเต้นบอกหน่อยว่าราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดเป็นรองเท้าผ้าใบอย่างนี้นะครับก็เริ่มต้นที่250ใช่ใช่แล้วก็ถึงถูกไปแล้วถ้าเกิดเป็นสเต็ปมาเป็นรองเท้าหนาก็จะเริ่มที่300อะไรเงี้ยรับทุกวัสดุแต่ก็ต้องมาคุยกันอีกทีว่ามันจะสามร้อยแค่ไหนเพราะว่าวัสดุมันเก็บฝุ่นมากเลย250เนี่ยก็คือสภาพไม่สมมากแหละใช่ถ้าสมมาก็คุยราคาเพิ่มนิดนึงแต่ไม่บวกเพิ่มเยอะมันก็ประมาณ300แค่ประมาณนี้นะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าทั่วไปก็คือลองติดต่อคุณเต้นดูให้คุณเต้นฝากร้านนิดนึงว่าติดต่อได้ทางไหนบ้างครับโอเคก็คือทางส่งทางเป็นทางการของร้านนะครับก็จะมีแฟนเพจ Facebook ชื่อเดียวกับร้านเลยครับ 27GM นะครับ It's so clean พิมพ์ไปเลยเดี๋ยวให้พี่ช่วยเดี๋ยวช่วยขึ้นได้หรือว่าติดต่อมาทาง Twitter ผมก็ได้ Twitter ส่วนตัวก็ DM มาก็ได้ผมขึ้นให้ก็ได้สองทางนะครับได้ก็จะวิธีการส่งก็ส่งไปสนีหรือส่ง Messenger มาให้ทางผมก็ได้ครับผมถามนิดนึงมีลูกค้าที่อยู่จังหวัดอื่นส่งมาเงี้ยมีครับใช่ทั่วประเทศไทยก็มีทาง Twitter บ้างทาง Facebook บ้างก็แบบติดต่อใช่ก็มีคนที่เคยมาส่งแล้วก็ไปแนะนำอะไรเงี้ยครับไม่ได้ขอลง
โพสต์ได้เลยคือเริ่มต้นมากๆเลยก็ถือว่ามาไกลมากมีคนมาส่งเป็นร้อยคู่แล้วว่าตอนนี้ที่นับได้หลายร้อยคู่เหมือนกันก็เป็นว่าใครสนใจก็ลองติดต่อคุณไตเติ้ลดูทั้งในเพจใน Facebook แล้วก็ Twitter จริงๆใน Twitter ก็